โลแรกที่เราจะไปนะครับมันออกคำว่าสะพานขาวทางนี้หนูม่วงลอดใต้วังขาอ้าวงูช่วยงูจริงเหรอเอาเร็วพี่ฮะเนี่ยค่ะนี่เปรี้ยวจังพี่ดูรูปข้างๆดิใช่มันเปรี้ยวแบบคือมองไม่เห็นอะไรเลยเขาก็เลยแบบว่าตัดสินใจค่ะปีนขึ้นไปถูกตายบนเสาวิทยุคิดว่าน่าจะเป็นเสานี้นะฮะสูงไปไหมใช่แต่อันนี้น่าจะเป็นเสาใหม่คือเสาเนี้ยดูแล้วปีนได้จริงเพราะว่ามันมีซี่แบบว่าให้แบบขาเหยียบอูรอดใต้หวังขาแล้วใช้เซเบริตบล็อกอูรอดใต้หวังขาแล้วใช้เซเบริตบล็อกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับรายการซุ่มทางหาทีโอเคครับ X อูจุน High End นะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราไม่รอช้ารออันนี้เราจะสุ่มโลเคชั่นก่อนเพราะนี้ของสตูพี่อุ๋มอยู่ในเมืองเราจะต้องสุ่มที่หรอมันจะมีสะพานขาวทางข้ามรถไฟบ่อดินวัดป่าอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกดสุ่มทันทีครับกดเลยนะเราไม่แนะนำสมาชิกแก๊งเราที่เราจะไปเอาชีวิตรอดเหรออ่ะแนะนำเราแต่ผมได้สถานที่แล้วแนะนำจากฝั่งนั้นก่อนฮะกัตเกรนน้องอังอังเมครับเอกแบ็คครับทับทิมไว้ค่ะอากูอาเบสครับปืนบอลครับเฮ้ยโลแรกที่เราจะไปนะครับมันออกคำว่าอะไรอ่ะสะพานขาวสะพานขาวเดี๋ยวเราจะไปลงสะพานขาวแล้วเริ่มสุ่มทางกันนะครับทุกคนสุ่มทางแล้วไปทำอะไรต่อครับมันมีชื่อพวกเราทุกคนเลยเช่นถ้ามันอเมต้องรอดบางขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำมันจะสุ่มไปเรื่อยๆเลยพี่อูสุ่มทำสุ่มไปสุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยเอาเลี้ยวใน1ชั่วโมงเราจะหยุดถ่ายกันตอนเที่ยงคืนเพราะตอนนี้ห้าทุ่มหนึ่งนาทีแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปสะพานขาวนะครับเราไปเริ่มสุ่มกันตรงนั้นเพราะตรงนี้มันคือในเมืองนะฮะโอเคครับพร้อมแล้ว let's go นะฮะทางนี้ไอ้บอสแบนว่าจะหาผีไม่เป็นสกอยสาวอะไรเนี่ยอย่าใช้คำว่าสกอยเขาเรียกว่าพริตตี้รองเท้าแตะค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับพริตตี้รองเท้าแตะพี่เรียกให้มันดูแบบดูหรูดูแพงอย่าให้ชูรถข้างหน้ามาเขาไปแล้วล้อจะหลุดไหมมันมีที่เหยียบแล้วมันไม่เหยียบอ่ะไอ้เปิร์ดมอไซค์มันมีที่เหยียบมันไม่เหยียบมึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยมันโดนด่าห้อยขาทำไมตอนนี้ครับเราก็มีการเดินทางไปที่สะพานขาวแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แก๊งนี้เขาเอเนจี้เยอะมากเลยทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่เป็นใช่คลิปผีก็ได้ครับสูงทางหาอาจจะเป็นคลิปตลกใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันอยู่ที่ดวงเลยครับอย่างตอนแรกที่เราไปถ่ายกับไบบี้บูจำได้ไหมทุกคนคือแบบว่าตอนแรกก็ไม่หลอนนะไม่มีก็ไม่หลอนอยู่ดีก็หลอนเองนะครับทุกคนเราก็รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นไงมาดูกันนะครับความตื่นเต้นในครั้งนี้แต่เรามุ่งหน้าจุดแรกที่เราไปสมทางคือสะพานขาวเพราะตรงนี้มันคืออยู่ในเมืองคนดูดิเนี่ยมันอยู่ในเมืองมันก็คงไม่พ้นซอยเซเว่นซีเจมอลอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะครับมันก็เลยแบบต้องออกไปตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนโอเยโอเยโอโอเยโอเยยังโอเยโอเยโอโอเย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 โอพี่เขาก็ตามมาข้างหลังอยู่โอเคเราไปตรงสะพานขาวเลยอุ้ยแต่สะพานขาวก็น่ากลัวอยู่ด้วยเพราะเชื่อว่ามันไม่น่ากลัวไม่แต่คือเมื่อก่อนมันน่ากลัวเมื่อก่อนมันน่ากลัวด้วยความที่แบบว่าเมื่อก่อนน่าจะยังไม่เป็นมหาลัยมั้งด้วยความที่ว่าสองข้างทางอ่ะไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้ป่ะอีกนิดนึงคือเห็นขนจมูกแล้วนะคือสองข้างทางมันเป็นป่าคือเป็นป่าเลยอ่ะนึกออกปะแต่ก่อนนะคะเราต้องมาทาลิปคิมมี่เจลลี่เบย์ก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าปากเราจี๊ดมากเดี๋ยวถ้าเราไปเจอผีแล้วผีมันจะตกใจเอาผีก็จะคิดว่าเป็นพวกเดียวกันค่ะนี่แต่กลิ่นนั้นหอมมากที่ของเทียบพิมพ์อ่ะเอาขึ้นเด็กก็มาบอกกันเด็กเรียกว่ามีอ๋ออยู่ข้างในใช่อยู่ข้างบนอุ้ยเลิศไปครับหมอบเสริมหมอบเสริมขี่รถมากับแมงวันป่าวะที่มาดังแต่ท่อร้องไม่ไปเลยเปลี่ยนบึ้นบึ้นบึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะสะพานขาวอ่ะเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนตำนานแบบว่าแบบยายไฮสปีดอะไรเงี้ยมีคนเคยเจอวิ่งตามอะไรเงี้ยมีเว้ยพี่เมย์ไหวไหมคือพี่เมย์เขาเจ็บเขายังอุตส่าห์มาให้เลยค่ะนุ๊กใช่สุดยอดสปีดแรงกล้าในการถ่ายคลิปจริงเพราะว่าพี่เมย์คือแบบกระเทือนไม่ได้เลยนะที่จริงอ่ะปวดอยู่แต่ว่าแกแบบอยากมาด้วยอะไรเงี้ยไปค่ะเราไปกันฟิลแฟนฉันมากเลยอ่ะน้อยนาฉันจะพาเธอไปหาผีน้อยนา KFKF ไดทูด้วยเปิด24ชั่วโมงป่ะเนี่ยแวะกิน KFC ได้ไหมต้องบอกเขาก่อนไหมอ่ะ
ว่ามันมีผีอยู่ KFC เราแวะกันดูก่อนไหมใช่ว่าแล้วพูดเหมือนผมเลยผีไก่พูดเหมือนผมเลยหิวข้าวยังไม่กินข้าวเลยจะเที่ยงคืนแล้วคนดูเอกพาไปหาผีกินผีเนี่ยจะย่างผีกินแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยว้าวตึกร้างข้างทางคนดูมีคนอยู่ข้างในไหมที่นี่ไม่ใช่สะพานขาวเราจะจอดกันทำไมจะจอดกันหาเพราะแสงอะไรที่นั่นก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงไปวัยรุ่นไปไอ้บิดแต่ไม่ออกว่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สะพานขาวแต่ว่าระหว่างทางไปคือมันจะเป็นขายของข้างทางซ้ายขวานะครับมันจะชิวๆหน่อยมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อเราไปจุดบริเวณที่มันอยู่ประมาณกลางๆบขซึ่งสะพานขาวมันตั้งอยู่ที่นั่นมันมีประวัติทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเราเคยไปกันมาแล้วอ่ะมีคนที่ซ้อนผู้ชายมานะครับด้านหลังเป็นผู้หญิงแล้วขับผ่านแล้วเขาก็ผู้หญิงก็หัวขาดเอาไปแค่อันนี้ไปทางนี้ก็ได้ใกล้ๆได้เหมือนกันเอาฟังก่อนเลยต้องมาจริงจริงไอ้บอกขานไปครับพิมพ์คอนจริงเลยครับไปครับลูกระนาดลูกระนาดโอ้จุดขี้หักในแล้วเนี่ยจริงแล้วเรามาบ่อยแล้วอะเราเลยไม่กลัวอันนี้พูดจริงเดี๋ยวจะดูว่าชาเลนจ์ที่เขาให้ทำคืออะไรเอาจริงผมก็ได้หมดแต่บางคนมันก็อาจจะกลัวอะไรมั้งมาชื่อแกแดดดีหมดใจเลยที่ไฟพออันนี้เราจะจอดตรงนั้นไหมพี่เอกมาจอดข้างในได้ข้างในไปโอเคเราไปจอดด้านในกันตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดโลเคชั่นสะพานขาวแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มทางกันจริงๆนะเพราะว่ามันอยู่ในความหลอนจากนอกเมืองแล้วนะตอนนี้ครับอยู่ในมขนะฮะอากาศดีไหมคะคุณเชกี้เย็นลงค่ะใช่อากาศมันเย็นขึ้นนะปกติในมหาลัยอ่ะมันจะเย็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าต้นไม้มันเยอะพี่ใช่แล้วเนี่ยมีสระน้ำข้างหน้าอะไรอย่างงี้ด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โลเคชั่นสะพานขาวเรียบร้อยแล้วนี่คือรูเลทสุ่มทางหาผีพวกเรานะฮะผมจะถามแก๊งให้เองก่อนว่าแก๊งให้เองคนไหนอยากเป็นคนกดสุ่มคนแรกก่อนกดดิมั้ยไอ้เกลือให้พี่ก๊อตกดอ่ะก๊อตเฮ้ยเดี๋ยวในแก๊งให้เองคนที่มันกลัวผีที่สุดต้องกดก่อนใช่บอสหรือพี่ก๊อตวะนั่นน่ะไอ้หนูกลัวเหรอไม่เกี่ยวกันค่ะนี่ยังมีความกล้ามากกว่าเย้ไม่เกี่ยวกันหรอกค่ะแต่ฉันเชื่อขับมาเหมือนสกอยมากเลยนะเด็กยาว้าวจริงจังถือพี่สาวว่าผมกลัวที่สุดก็ได้แล้วกลัวเหรอบอสนั่นแหละกรี๊ดมาเลยอันนี้คือชื่อเหรอสุ่มชื่อเหรอมันให้ทำภารกิจด้วยแล้วก็มีทั้งเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาด้วยเห็นแล้วหนูม่วงลอดใต้หว่างขาอันไหนเอาดูหน่อยได้ไหมจริงเหรอใช่ค่ะหนูม่วงลอดใต้หว่างขาบอสหนูม่วงลอดใต้หว่างขาบอสมันมีต่อด้วยเนี่ยไอ้บอสถอดกางเกงด้วยอะไรน่ะมองตรงไหนดีนะโก้สะพานขาวสะพานขาวอะตรงสะพานขาวไปเดี๋ยวเราเดินไปให้หนูม่วงมองลอดใต้หว่างขาเฮ้ยหนูม่วงกล้ามากค่ะไม่กลัวหรอพี่ก็กลัวอยู่คืออันนี้มันยังไม่ได้ไปไหนเลยครับสุ่มแม่หนูม่วงลอดใต้หว่างขาจริงๆมันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยนะครับตรงไป10นาทีด้วยนะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีก40นาทีนะครับในการสุ่มชั่วโมงนึงนะฮะถ่ายมาแล้ว20นาทีในการเดินทางมาสะพานขาวนะครับทุกคนพี่เมย์ไหวไหมคนนี้น่าสงสารสุดอุตส่าห์มาไหวใช่ไหมเส้นพีคชีวิตค่อยๆเดินไปทุกคนไปก่อนเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงเขาถ้าผีหลอกเขาก็โดนอยู่คนเดียวนี่แหละด้านหลังขำมึงพูดถึงนะไม่ใช่เรื่องน่าเล่นเท่าไหร่กลัวไอ้ว่ามันกลัวไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่าเขาเคยเล่าว่าแบบว่าเวลาขี่ผ่านเนี่ยแบบจะชอบเจอใครแบบบ๊อบแบมตามเสาไฟเงี้ยอ๋อมันเคยมาประวัติบอสสมัยก่อนนานแล้วมาครับนานแล้วผมแล้วปกติคนขอนแก่นก็ไม่ไปผ่านทางนี้นะสมัยไม่มีจริงๆเนี่ยเด็กคณะที่เรียนกันแถวๆนี้เขาก็ไม่ผ่านไม่ผ่านใช่เขาไปทางนี้โอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะด้วยพลังแห่งทิมมี่เจลลี่แบร์ทำไมเก่งขนาดนี้โอเคขอวางตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือเอาบูชาไม่ใช่พี่โก้คืออะไรกินเห็นเหรอกินผมตดเองโอ้ยแย่โอเคเริ่มเลยค่ะหนูม่วงเริ่มเลยหนูม่วงตั้งสตินะมองหน้าพี่ไว้นับ1 3 2 1แล้วเอาเลยนะอะไร
พี่ปืนไม่ต้องเลยหนูรู้พี่ปืนจะมาอยู่ด้านหลังทำตัวมีพี่รุ่นที่หมายเลยหนูทันอ้าวงูช่วยงูจริงเหรอน่าจะตายแล้วใช่น้องน่าจะตุยแล้วอ่ะใช่ไหมอ่ะอย่าไปจับมันเลยพี่อย่าไปจับเออว่ะไม่ตายดีอ่ะหนูว่าเลยหนึ่งสองสามพี่ฮะเองมันแยกตาปิดให้ปิดแล้วปิดให้แล้วเอาไปเอาไปเอาไปครับมันก็ต้องรับหน้าเอาอยู่โพสไปถ่ายยูทูบก็ต้องรับหน้าแม่ใส่ในนี้เลยตั้งจิตพูดออกมาว่าอยากเจออยากเห็นอะไรไหมแล้วก็พูดออกมาก่อนแล้วค่อยทุบไปไม่งั้นจะเห็นไหมล่ะเอาเร็วเออเห็นไหมเห็นเลยไหมเดี๋ยวนะอันนี้เรามาถ่ายคอนเทนต์ตลกหรือว่าคอนเทนต์ผีวะคอนเทนต์ผีครับผสมตลกได้ชิลเลยฮะเมื่อกี้จะหามากเออจริงๆบ้างไหมลองจริงๆบ้างไหมจริงจริงเผื่อเจอเนี่ยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์เขาลงข้างล่างเออว่ะเออฝั่งนู้นอ๋อมันไปได้มันเชื่อมกันมันไปได้แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ขับถนนอ่ะเขาเลี่ยงเนาะดูเขาเลี่ยงเนาะเลี่ยงเกือบทุกคันอ่ะตกด้วยจังหวะนี้มันจะหามากเอาไม่เจออะไรเลยไม่ได้แอบตกมาไปแล้วน้องหนูบัวกองไม่เจออะไรเลยหนูไม่เจออะไรเลยค่ะไม่ได้เห็นแม่แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องซุ่มต่อค่ะทำภารกิจเสร็จแล้วนะเลี้ยวขวา2ครั้งว้าวป่าเราต้องเดินทางต่อเหรอคะเราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆจนเจอทางเลี้ยวขวาค่ะแล้วเราจะต้องเลี้ยวไปครั้งที่1แล้วก็ถ้าเจอทางเลี้ยวขวาก็เลี้ยวครั้งที่2แล้วก็จะซุ่มใหม่มันมีเลี้ยว3ครั้งมั้ยไม่มีไม่รู้เลยอ่ะไม่มีมีแค่2โอเคครับทุกคนเลี้ยวขวา2ครั้งไปดูกันว่ายังไงครับไปเลทโกไปเลยครับเลทโกหาทางเลี้ยวขวา2ทีนะครับแล้วเราผ่านสะพานขาวค่ะนู้นนี่ก็คอยดูกันเองนะทุกคนว่ามีอะไรน่ากลัวมั้ยข้างทางนะคะเพราะว่าก็นี่แหละจุดนี้แหละทุกคนลุกอ่ะพานุแอบคนลุกแต่ว่ามันก็แบบเป็นทางที่เขาใช้สัญจรกันค่อนข้างเป็นปกตินะอากาศหนาวเลยนะคุณพิมพ์ที่นี่ป่ามันเยอะเนาะไม่รู้เพราะอะไรแบบใช่อากาศหนาวแล้วก็คนลุกค่ะคนลุกเพราะเย็นนี่แหละทุกคนโอ้ยบรรยากาศสะพานขาวสวยมากตอนกลางคืนอ่ะสุดยอดเลยพี่กอลขวาที่1โวไม่เจออะไรทางคือแบบเนี่ยทางนี้เปี่ยวจัดพี่ดูรอบข้างๆดิใช่มันเปี่ยวแบบคือมองไม่เห็นอะไรเลยเอาจริงไม่เคยเข้ามาในมอตรงนี้นะเจอขวาที่2แล้วค่ะทุกคนค่ะขวาที่2ใช่ไหมลานมันเดียวได้เลยเหรอเออมั้งใช่ๆๆตรงไปเลยโอเคแล้วขวาสองแล้วพานุเฮ้ยเลี้ยวขวาขวาสองแล้วขวาสองแล้วโอเคครับเลี้ยวขวาสองทีแล้วโอ้น่ากลัวอยู่แล้วพานุเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ก็หลอนอยู่นะใช่เมื่อกี้ตอนจอดรถทำไมรู้สึกว่าแบบขนลุกยังไงก็ไม่รู้อะเออไม่เคยมาแถวนี้ตอนกลางคืนเลยที่นี่ที่ไหนวะอะไรคือสถานกีฬาเส้นนาเส้นสถานกีฬาอ๋อสถานกีฬาครั้งต่อไปใครจะสุ่มพี่เมย์ไหมพี่เมย์อุตส่าห์มากับเราอะเกิดว่าสปินเลยฮะสำรวจที่ล้างสำรวจที่นี่เหรอป่านี่คือล้างไหมป่านี่คือล้างไหมไม่หรือว่าเอาตรงนี้เลยล่ะมันไม่ล้างแต่ว่ามันแบบว่าแอบดูน่ากลัวตึกนู้นก็ได้นะผมเห็นแม่บ้านทำความสะอาดอยู่ล้างล้างตรงนี้ผมรู้ประวัตินะตรงนี้เหรอไม่ตรงนี้มีเหรอยังไงเป็นเรื่องเสาวิทยุ
อุ้ยไม่รู้เรื่องเลยไหนเล่าอะตะก้องได้เวลาโอ้ที่มันมีทีวีแมนโผล่มากับสู้สกิบิดี้เชื่อคนละเรื่องที่ผมรู้ว่ามีแต่ผมจำไม่ได้เปิดอ่านเลยไหมล่ะลองดูจะบอกให้ระหว่างที่รอสตอรี่อยู่วันนี้เขาจะชอบพูดอยู่เต็ดๆไม่ต้องบุกเขาจะชอบพูดว่าแบบเวลามันได้กลิ่นอะไรเหม็นๆเวลาแบบได้กลิ่นผีหรือได้กลิ่นอะไรสันที่ล้างเขาจะบอกว่าหอมโดยไม่ต้องเซนน้ำหอมเขาจะร้องเงี้ยประมาณ100 EP แล้วเออทำไมอ่ะไม่รู้ผมก็เลยถามว่าร้องทำไมไม่เหมือนกันเนี่ยหนูว่าจังหวะนี้หนูร้องแล้วไม่ต้องเซนน้ำหอมพอใจยังล่ะในระหว่างที่เขารออยู่ปื๊ดพี่ว่าปื๊ดทำคอนเทนต์แนวใหม่ที่ไม่มีคนทำแบบเกี่ยวกับขับกับมอไซค์แล้วก็แบบสุ่มทางดูอ่ะพี่ว่าปื๊ดน่าทำแล้วขับมอไซค์แล้วก็สุ่มไม่มีใครทำเหรอแบบเลี้ยวซ้ายสามทีเลี้ยวขวาสองทีอะไรไม่ได้เลี้ยวขวา2ทีเคยมีคนทำแล้วแต่เราไปทำเลี้ยวซ้าย2ทีได้ แล้วก็แบบไอ้พวกไอ้สถานีต้นไม้ล้างหรือว่าเดี๋ยวผมถ่ายพวกนี้ลงวันเสาร์นี้นะ ลองชวนเอกครับครับทีมถ่ายดูประวัติเป็นไงเล่าจริงจากที่คุณฟังมาก็คือไปฟังมาเมื่อกี้เขาเล่าว่าด้านในมันจะมีเสาวิทยุถูกไหมคะใช่ไหมอันนี้หนูไม่รู้จักแล้วหนูไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าไม่ใช่เด็กแถวนี้นะแต่เขาเล่าว่ามันมีนักศึกษาคนนึงเป็นนักศึกษาของวิศวกรรมศาสตร์เดิมทีเขาเป็นคนที่แบบร่าเริงมีอัธยาศัยดีโน่นนี่นั่นแต่ทีนี้อยู่มาวันนึงเขาดันมีเรื่องเครียดขึ้นมามากๆแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแล้วก็มันทำให้เขาแบบว่าเก็บกดแบบว่ากดดันตัวเองอ่ะเขาก็เลยแบบโอเคถ้างั้นขอวิธีปลดปล่อยชวนเพื่อนไปร้านเหล้าไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบปลดปล่อยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ไปด้วยเขาก็เลยแบบว่าน้อยใจว่าแบบอุ๊ยเพื่อนไม่รักเขาแบบว่าคิดลบกับตัวเองมากๆเลยเพราะตอนนั้นเขาเหมือนกดดันตัวเองมากๆอยู่เขาก็เลยแบบว่าน้อยใจเพื่อนไม่รักก็เลยแบบว่าอ่ะถือเชือกอันนึงมาแล้วก็เดินไปที่สระพลาสติกซึ่งหนูไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเขาพูดว่าสระพลาสติกแล้วก็อ่ะสระแถวนี้เหรอสระพลาสติกที่เขาวิ่งวนกันตะกี้ที่ถามกันนะคือสระพลาสติกอ๋อแต่คือเหมือนเขาถือเชือกไปอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาดันไปเจอลุงคนนึงแล้วลุงคนนั้นน่ะเขาก็เป็นคนพูดตรงๆเขาก็พูดประมาณว่าอย่ามาผูกตายแถวนี้นะกลัวผีเขาก็พูดกับนักศึกษาคนนั้นเลยตรงๆอะไรเงี้ยซึ่งพอนักศึกษาคนนั้นได้ยินลุงพูดอย่างนี้แทนที่จะให้กำลังใจเขาก็ยิ่งน้อยใจเข้าไปใหญ่เขาก็เลยแบบว่าตัดสินใจค่ะปีนขึ้นไปผูกตายบนเสาวิทยุซึ่งเขาบอกว่าณคืนที่เขาผูกมันแบบว่าฝนฟ้าแบบแรงมากฝนตกแรงมากคนก็งงว่าแบบว่าเขาขึ้นไปได้ยังไงเพราะว่าขนาดตอนกลางวันพอเช้ามาอีกวันอ่ะมีคนพบศพแบบว่าเขาแบบว่าห้อยตองแต่งอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะเขาก็แบบปีนขึ้นไปเพื่อจะเก็บศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขณะที่ปีนมันก็ยังลื่นมากๆเลยเขาก็เลยแบบงงว่าแบบขึ้นไปได้ยังไงขึ้นไปได้ไงวะใช่อะไรประมาณนี้ก็เลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็มีคนไปพบจดหมายลาตายของเขาซึ่งในจดหมายก็ระบุประมาณว่าจะกี่เดือนกี่ปีกี่พ.ศ.ก็จะขออยู่ที่ประมาณนี้ตลอดไปจดหมายลาตายเขาเขียนประมาณนั้นนะแต่ว่าเขาเหมือนเขียนเป็นกลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ฟังมาเมื่อกี้นะแต่เนื้อความประมาณนี้ใช่แล้วเขาก็บอกว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาช่วงกลางคืนก็คือจะโดนผีหลอกเป็นประจำไปเราไม่ต้องไปแล้วเราไม่ต้องสุ่มแล้ววิทยุต้องเป็นเสาวิทยุเราไปที่นี่แหละเสาวิทยุเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเช็คเครื่องหาผีกันต่อไปนะคะเราจะไปเสาวิทยุกันค่ะเพื่อไปหาสัญญาณเอสนะคะวันนี้พอดีแถวนี้ไม่มีคลื่นวิทยุเองครับเมื่อกี้ตอนที่เขาเล่ามาเนาะที่ลุงบอกว่าแล้วเด็กวิ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วตอนนั้นคือแบบคนแค้นข้าแต่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 ไม่ได้ไม่ได้อย่าคนแค้นข้าแต่ไหนโอ้วันนี้เหรอวันนั้นเหรอบ้าไม่ใช่สาววิทยุแล้วนั้นมันสปอตไลท์เคยได้ยินปะเคยได้ยินแค่เรื่องสามปฏิกไม่เคยได้ยินเรื่องขอสาววิทยุใช่คิดว่าน่าจะเป็นเสานี้นะสูงไปไหมใช่แต่อันนี้น่าจะเป็นเสาใหม่ใช่ไหมเอาเนี่ยแหละเอาบอกและที่คือเข้าใจนะเสาวิทยุนี่เข้าใจว่ามันจะเป็นคล้ายๆอะไรนะที่ปารีสอ่ะมันจะแบบเป็นสโลปขึ้นไปเนาะในความคิดอ่ะแต่พอมาดูจริงๆอ่ะคือมันตั้งฉากอย่างเงี้ยใช่ขึ้นไปได้ยังไงวะเปิดไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีอันเดียวที่นี่คล้ายว่าจะเป็นเสาวิทยุไอ้แดงๆขาวแดงเนี่ยเหรอไอ้มันก็ไม่อ๋อนี่เหรอฮะขึ้นไปถึงไหนอ่ะตกใจเก้าอี้ตอนนั้นตกใจตอนที่พี่ทีมยังไม่ได้ส่องอ่ะหนูเห็นเก้าอี้แล้วหนูตกใจจริงเหรอนี่ไงก็สำรวจตรงนี้แล้วกันมันไม่ได้ล้างอ่ะทุกคนแต่ว่าแบบเป็นจุดที่แบบมีประวัติแล้วกันนะมันก็มีเสาเดียวที่มันดูเป็นเสาสัญญาณอ่ะพี่อู๋นี่ใช่ปะแต่ไม่รู้ว่าใช่เสาวิทยุไหมแต่มันคือเสาเดียวที่อยู่แถวนี้แต่ผมมองไปเนี่ยคือเสานี้มันสูงเอ้ยไม่ใช่เสาวิทยุสิมันคือเสาไฟฟ้าไม่อู๋เสาวิทยุอ่ะจริงเหรอมันจะเป็นสีขาวแดงแบบนี้ขาวแดงงี้เลยเสาวิทยุใช่
เออว่ะเฮ้ยเราขึ้นไปได้ไงอ่ะบ้าอาจจะไม่ได้ไปข้างบนสุดนี่หรอเอาจริงก็น่าจะแค่ซี่สีขาวดิปะสุดซี่สีขาวเออน่าก็น่าจะสูงแล้วนะเราไปดูใกล้ๆไหมครับนั่นว่ามันแบบดูแค่แบบว่ามันพอจะปีนได้จริงหรือเปล่าไงอาจจะเป็นเรื่องโกก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเสาอะอาจจะมีการรีโนเวทเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นเสาสมัยก่อนนี่คือเสาสมัยใหม่นะทุกคนคือเสาเนี้ยดูแล้วปีนได้จริงเพราะว่ามันมีซี่แบบว่าให้แบบขาเหยียบ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 ปีนได้จริงครับเราอยู่ใกล้เสาวิทยุแล้วต้องใช้อุปกรณ์คือวิทยุแล้ววะแสดงว่าที่เขาปีนขึ้นไปได้ก็เพราะว่ามันเป็นซี่อย่างนี้นี่เสาวิทยุก็ปีนได้เขาให้สำรวจเฉยๆแต่เขาไม่กดใช้เครื่องหาผีนี่ก็ยังหายมั่นใจเครื่องหาผีไม่ได้ก็ต้องกดใหม่ขอเครื่องสุ่มดูเลตหน่อยอ่ะสำรวจแล้วดูก่อนว่าเราจะได้อะไรต่อจุดตรงนี้มันก็เป็นไปได้ที่ปีนขึ้นไปได้นี่แบบปีนไหมปีนขึ้นไม่รู้เลยพี่อู๋กดลองดูอ่ะใครอยากกดอ่ะผมกดนะเอาเลยค่ะครับอู๋ลอดใต้หวังขาแล้วใช้เซเบริตบล็อกอู๋ลอดใต้หวังขาแล้วใช้เซเบริตบล็อกเออว่ะเออมันขึ้นอย่างนี้วะพี่อู๋กดเองด้วยพี่อู๋กดเองมีเสียงใครอู๋ลอดใต้หวังน่าจะนกหรือว่าไม่ไม่นอกจากเสียงนกมันมีเสียงแบบเหมือนเสียงนกอ่ะมันมีเสียงนกแล้วมันมีเสียงอื่นแทรกมาด้วยเมื่อกี้ได้เสียงจึ๊กๆแค่นั้นอ่ะอ๋อนี่เสียงเหรอมาเอาสปีดลิดบ็อกอ่ะพี่อู๋มองลอดใต้หวังขากันก็ได้ไปทางเสาก็ได้ค่ะพี่ถ้าเกิดเห็นจริงๆอ่ะผมว่าไม่เห็นหรอกแบบปึ๊บแล้วแบบเห็นปุ้งแล้วแบบอยู่เงี้ยจ้าอันนั้นซอมบี้อะไรเงี้ยแบบแล้วแบบตาแดงๆล่างหอยพี่อู๋น่าจะดูหนังเยอะไปแล้วแบบขึ้นมาเฮ้ยเฮียอีกรอบอีกรอบสิตึ้งชันแล้วอ่ะสามสองไปใช่เสานี้ไหมครับพี่เดี๋ยวผมขอลองอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราต้องทำเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นเมื่อกี้โอเคผมว่าเอเลี่ยนเนี่ยโอ้โหเอเลี่ยนพี่ก็สมัครเอเลี่ยนได้เหรอเสาสัญญาณที่นี่ใช่จุดที่มีคนมาเคยผูกครับเขาบอกอีก15นาทีเราจะหมดเวลาซุ้มเพื่อนแล้วต้องรีบไปแล้วนะบอก15นาทีเนี่ยจริงฮะใครจะเป็นคนกดพี่อู๋ได้เจอไม่เจออะไรใครจะเป็นคนกดใครไม่เคยเองไม่ได้กดพี่ก๊อตไม่ได้กดให้ปืนหรือพี่ก๊อตเอาพี่ก๊อตได้ก่อนเอาปืนก่อนแล้วกันโอเคครับต่อไปพี่ก๊อตไอ้กดเลยนะกดเลยครับเลี้ยวซ้าย2ครั้งโอเคไปหาทางเลี้ยวซ้ายแล้วกลับไปทางเดิมไม่เมื่อกี้เลี้ยวขวาไงก็ขวาแต่พออันนี้ถ้าซ้ายตรงก็กลับไปทางเดิมแล้วกลับไปทางเดิมไม่ได้ตรงกันไม่ได้ก็เอากับทางเดิมไงเดิมก็เดิมแล้วไปทางนึงสิสวัสดีครับเราจับได้เลี้ยวซ้าย2ทีเดี๋ยวเราไปหาที่เลี้ยวซ้าย2ทีนะครับทุกคนภารกิจเลี้ยวซ้าย2ครั้งทางนี้เราจะไปเจออะไรด้านหน้าอุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ฟุกมากเลยนะที่เราไปเจอไอ้เสาไฟฟ้าที่มีประวัติบังเอิญมากอันนี้เพิ่งรู้เรื่องเลยอ่ะแล้วมันมีคนทําลงในเน็ตด้วยพอดีเลยแต่ว่าพูดไปคนนึงว่าไม่ตัดลงอีกไม่พูดแล้วสายที่1แล้วตรงนี้ไม่น่ากลัวนะถ้าเกิดสายอีกครั้งนึงไม่น่ากลัวก็อุ้ยสายด้านหน้าไม่น่ากลัวสายด้านหน้าก็มีแสงมีไฟธรรมดาเลยแล้วเมื่อกี้พี่โคมีความรู้สึกอะไรตรงนั้นบ้างมั้ยพี่ไม่มีเนาะโปร่งถือว่าโปร่งที่เมื่อกี้เพราะต้องบอกว่ามันไม่ชัวร์นะว่ามีจริงหรือไม่จริงใช่อาจจะเป็นตำนานเล่าขานโอเคไปกันต่อที่นี่เหรอเราซุ่มต่อเลยไหมใช่ค่ะซุ่มต่อเลยเอาไปไหนอะมันเปลี่ยนไม่ได้พี่ก๊อตอยากสุ่มสายที่2แล้วค่ะทุกคนค่ะพี่ก๊อตครับตายพี่ก๊อตสุ่มแล้วครับเดี๋ยวสาย2ทีแล้วมาตึ๊ดตอนเวลาเขาเก็บสร้างรถผีอะไรตรงไป10นาทีว้าถ้าตรงไป10นาทีจะเป็นหมู่บ้านโคลัมโบที่ว่านักศึกษาจะอยู่เยอะๆใช่มีเออบีวัดใช่ๆๆมีวัดเราต้องตรงไป10นาทีครับป่ะอันนี้สุ่มถูกแล้วใช่มั้ยแต่ก่อนจะ10นาทีฉันต้องไปแวะเติมน้ำมันมั้ยเนี่ยไม่ต้อง
ได้จริงเหรอพี่ก๊อตไป10กับ10มาป่ะเนี่ยเออว่ะมีปั๊มมีปั๊มเนาะโอเคเดี๋ยวแวะปั๊มโอเคครับต้องไป10นาทีต้องไป10นาทีทุกคนคลิปนี้ครับก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เจอนะที่ทีหรืออะไรนะครับเรียวๆครับมันแล้วแต่คลิปจริงๆมันแล้วแต่คลิปแล้วก็แล้วแต่ดวงที่เราจะกดได้เลยนะครับเนี่ยถ้าหมด10นาทีนี้ก็จะเที่ยงคืนพอดีทุกคนเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเราเริ่มเข้ามาจุดบริเวณที่มันเปี่ยวแล้วนะโอ้วัดว่ะถึงแล้ววัดแล้วอ่ะจากฝาเลยครับโกรธมึงไม่ต้องขับชิดขนาดนั้นก็ได้ป่ะต้องชิดอะไรขนาดนั้นนี่เป็นของที่แหละพี่โกเดี๋ยวนะเรื่องของวัดป่ะใช่ใช่ไหมของจริงอุ้ยโอ้โหโอ้โหพี่โกดิโอ้โหหมดเวลาแล้วครับผมถามจริงหมดเวลาพอดี10นาทีเป๊ะ10นาทีเป๊ะเลยเหรอว้าว10นาทีเป๊ะแม่มาจอดที่วัดเฉยแล้วหนูมองดูข้างหน้าดิคือหมดเวลาตรงที่วันนี้10นาทีเป๊ะเวลามันครบชั่วโมงหนึ่งพอดีเป๊ะเลยบังเอิญบังเอิญเนาะบังเอิญจริงครับเราจะจบคลิปยังไงเพราะมันหมดเวลา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยให้นาโก้เดินเข้าไปในวัดแล้วก็เดินมาออกมาบอกเราว่าแบบเจออะไรมั้ยไม่ผมต้องมีพยานรู้เห็นยังไงผมเห็นคนเดียวมันแบบไม่น่าเชื่อถือไงนาโก้เจออะไรไหมแถวนี้ยังไม่ชัวร์อยากไปดูแบบใกล้ๆกว่านี้แล้วก็อยากไปดูใกล้ๆนี่เราจอดได้พอดีเป๊ะเลยอ่ะใครกดนะคนท้ายพี่ก๊อตโคตรโหด10นาทีพอดีเป๊ะมาตกที่วัดอ่ะแล้วดูดิไอ้พวกโกดพวกอะไรอ่ะมันเสาหักด้วยนะใช่ตรงปลายข้างบนเออเสาเลยนะบางอันก็เก่าเรียกว่าโกดเหรอโกดโกดเออแล้วมาก่อนไม่อยู่เลยดูดิไม่ทำอะไรไม่มาหอนไงจับทำไมตกใจไม่เชื่อตกใจอ่ะลองใช้สปิริตบ็อกไหมก่อนจบมาขอสปิริตบ็อกหน่อยเอาดีกว่าตรงนี้มีวิญญาณหรือเปล่าครับบริเวณที่เราอยู่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับอยากถามอะไรไหมคุณต้องทีมถามเลยใช่เพราะว่าอยู่ในวัดไม่ออกมาหรือเปล่าโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จบแล้วพี่อู๋เพราะมันชั่วโมงหนึ่งสุดยอดเลยอ่ะเราเอาเรียว1ชั่วโมงจริงๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็หมดคลิปแล้ววันนี้ก็ขอคุณพี่อู๋น้องหนูพี่ก๊อตแล้วก็พี่เมย์น้องบอสน้องปื๊ดครับก็อย่าลืมกด subscribe ทุกช่องครับคือทำไมเอกไม่ทำเป็นแบบอยู่กับอู๋ EP 1ถึง100อ่ะเพราะว่าคนดูอีพิคทามนี่เห็นผมบ่อยแบบอันดับ1นั้นน่ะผมไม่บอกไงงั้นสุดท้ายแล้วผมแค่อยากจะบอกว่าแบบมันมีอีกเรื่องนึงที่ทุกคนต้องรู้เพราะว่าไอ้ไฮโดรเจลลี่มันเป็นเจลลี่ที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วคือผมก็ต้องประกาศบอกเขาไปเฮ้ยอย่าบังที่มันมีขายที่ CJ Mall ทุกสาขาไหมใช่มันมีขายที่ CJ Mall ทุกสาขาครับแต่เราอย่าไปฮาร์ดเซลมากนะยังไงสุดท้ายนี้ผมฝากทุกคนกดติดตามอีพิกไทม์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันดีกว่าปะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมซื้อไฮโดรเจลลี่ครับมีที่ CJ Mall ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแล้วทุกคนเดี๋ยวโกบเซอร์เยอะขอบคุณครับเอกแบ๊ดไม่เป็นไรอูเลส